Welcome back to the Glamourfight Champion Challenge. Our fourth fight today is 61 kilograms. กลับมามันกันต่อกับ Glamourfight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดสุรินทร์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายวิรยุทธ์ฟาร์ม Introducing our blue corner, he come from Surin Province, training out of Wirayut Farm Gym.With professional records of 34 fights and 20 victories, ladies and gentlemen, please welcome Pet Nam Ek Wirayut Farm. The Global Fight.Ladies and gentlemen, welcome in your blue corner. He comes from Surin Province, training out of Wirayut Farm Gym. Let's see for Pet Nam Ek, Wirayut Farm. และคู่ต่อสู้ของในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิงห์วังชา and his opponent in the red corner, he comes from Buriram Province.Training out of Sing Wang Cha Gym with professional records of 89 fights and 63 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Kong Nam Chai, Sing Wang Cha. The Global Fight.And entering the ring right now is your red corner. He comes from Buriram Province, training out of Sing Wang Cha Gym. 89 professional fights and 63 professional victories. Let's see for Kong Nam Chai, Sing Wang Cha. เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่4ของรายการกันแล้วครับเกมการชกในรุ่นพิกัด61กิโลกรัมระหว่างก้องนำชัยสิงห์วังชาในมุมแดงจากบุรีรัมย์กับเพชรน้ำเอกวีรยุทธ์ฟาร์มจากสุรินทร์ครับและถัดจากคู่นี้ไปได้ชมแน่นอนครับการชิงแชมป์ว่างครับในรุ่นพิกัด48กิโลกรัมระหว่างโทเทงจากกัมพูชากับเพชรทองคำชอชนาทิพย์ครับนักชกจากอุบลราชธานีตอนนี้รู้จักกับทั้งคู่ก่อนครับมุมน้ำเงินครับเพชรน้ำเอกวีรยุทธ์ฟาร์มครับหรือว่านายอภิวัฒน์ทองยังจากอำเภอบัวเชษฐ์ครับจังหวัดสุรินทร์ในวัย21ปีส่วนสูง161ซมครับสังกัดค่ายมวยวีรยุทธ์ฟาร์มครับแต่วันนี้นักชกจากวีรยุทธ์ฟาร์มนั้นส่งเข้าประกวด2รายครับแพ้ไปแล้ว1ในคู่เปิดหัวนั่นก็คือแมวไทยวีรยุทธ์ฟาร์มครับแพ้ให้กับพีรมยุทธ์จากกัมพูชาส่วนด้านมุมแดงบนเวทีเป็นรุ่นพี่จอมเก๋านะครับในวัย25ปีครับก้องนำชัยสิงห์วังชาหรือว่าชื่อจริงชื่อนายกิตติก้องชัยสุวรรณจากกระสังบุรีรัมย์ครับส่วนสูง165ซมสามฟอร์มหลังเสมอ2แพ้1ครับจากสิงห์วังชาครับนะครับอดใจรอกันนิดครับได้ชมแน่นอนครับการชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด48กิโลกรัมโทเทนนะครับจากกัมพูชากับเพชรทองคำชอชนาทิพย์พบกันระหว่างบ้านใกล้เดินเคียงครับบุรีรัมย์เจอกับสุรินทร์มาชมการชกกันเลยครับกรรมการนี่ครับสมพยาแพ้นั้นตับมือครับรูปร่างนั้นเป็นรองครับทางด้านเพชรน้ำเอกพยายามเข้ามาพยายามจะเดินหน้าเข้าหาเบียดเลยครับนี่ครับหลอกทีบครับด้วยขวาครับทางด้านเพชรน้ำเอกครับก้องนำชัยพยายามจะจับจังหวะเก๋าหน่อยครับทางด้านก้องนำชัยประเภทยอดมวย2แบบครับก้องนำชัยชกได้ดีทั้งมวยไทยมวยสากลครับค่ายมวยสิงห์วังชาสมุทรสาครครับตีซ้ายจิกเข้ามาครับวิ่งกับปั้นขวาแล้วตีด้วยขวาใส่ครับด้านเพชรน้ำเอกตีเข้ามาอีกครั้งครับนี่ครับพยายามจะนวดที่สีข้างทั้งสองข้างครับแต่ว่ากองนำชัยนี่ไม่กลัวอยู่แล้วเด้งด้วยซ้ายแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายนะเชิญทางด้านเพชรน้ำเอกครับแกยัดไส้เลยครับนี่ครับกระตุกซ้ายเต็มๆครับจังหวะก่อนจากของทางด้านเพชรน้ำเอกทำได้เดินต่อเพชรน้ำเอกลูกล่างนี่เสียลำมาขามครึ่งข้อครับจับนายจับบนไล่แขนเสียบซ้ายมาถ้าพอเป็นมวยที่สรีระรูปร่างเป็นรองนั้นต้องกล้าได้กล้าเสียว่าหากขยับตัวช้านิดเดียวเนี่ยอาวุธคู่ต่อสู้นั้นถึงก่อนเลยครับจะถือด้วยซ้ายของก้องนำชัยเพชรน้ำเอกพยายามจะกระชับพื้นที่เขี่ยล่างครับให้เสียจังหวะดูปักหลักได้อยู่กลางเวทีครับก้องนำชัย
ไม่ถอยครับเพชรน้ำเอกครับพยายามเดินแล้วตีด้วยซ้ายครับธนาเพชรน้ำเอกกองชัยสวนคืนพยายามจะตัดล่างไม่ลงครับรู้ทันครับหลักดีครับธนากล้องกำชัยนะครับซ้ายหน้าของเพชรน้ำเอกขยับเดินจี้ต่อครับเพชรน้ำเอกไม่ผ่อนหนักผ่อนเบาเลยครับพยายามถีบซ้ายอาศัยความจุกจิกและความเก่าครับธนาต้องทำใจอ้าวเลยครับพอยืนขาเดียวนั้นเจอเตะตัดล่างเลยครับสำรวจล่างทีเดียวหงายท้องล้มตึงเลยครับทางด้านกล้องน้ำชัยเป็นน้ำเอกขวนแข้งขวามาอีกครั้งครับเดี๋ยวอ้าวแล้วครับครั้งที่สองเสียเหลี่ยมเสียเรียกว่าเสียทรงไปเรียกว่าติดต่อกันครับในจังหวะไล่เลี่ยกันเสียการหน่อยเลยครับเตะเมื่อสักครู่นี้มีจังหวะแทงตามเข้ามาด้วยนะครับเจ้าเป็นน้ำเอกพยายามถีบด้วยซ้ายน้ำเอกกระแทกเข้ามาอีกครั้งครับไล่จีไล่เบียดเลยครับโดนซ้ายก็คือด้วยขวาครับนี่แหละครับพยายามจะชวนรุ่นพี่ทะเลาะอย่างหนักและต่อเนื่องครับอ้าวอีกแล้วครับโอ้โดนหลักเหลี่ยมของธนาเพชรน้ำเอกเล่นงานอีกครั้งครับนี่นะครับเจอนักมวยประเภทประสบการณ์สูงแบบนี้ต้องเดินจี้ต้องหาใจต้องคอตลอดครับไปยืนคุยไปยืนจ้องไม่ได้แน่นอนเตะขวาพี่นะครับพอยืนขาเดียวครับแกเตะแล้วพยายามจะพับขาไว้ครับธนาเพชรน้ำเอกแกเกี่ยวเก่งจริงๆครับไล่เข้ามาใหม่เล่นงานฐานล่างก้องน้ำชัยวางด้วยแข้งขวาเดี๋ยวจะผักมาวัดกันต่อครับตุ่งวี่และนี่ประสานแข้งกับกลางอากาศก็หมดยกที่1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับคู่ที่4ของรายการ61กิโลกรัมเพชรน้ำเอกวีรยุทธ์ฟาร์มจากสุรินทร์เมื่อสักครู่นี้ในมุมน้ำเงินนะครับกับก้องน้ำชัยสิงห์วงชาจากบุรีรัมย์มุมแดงเปิดเกมเข้ามาก่อนนะครับนี่แหละครับวัดได้วัดเสียอะไรครับท่านาเจ้าเพชรน้ำเอกเพราะว่าสรีรันล่างนั้นเป็นรองครับทำให้ต้องเดินจี้เข้ามาพอยืนขาเดียวนั้นโดนเตะตัดทิ้งเลยครับโอ้โดนหันเข้าไปแล้วตัดทิ้งลงไปแบบนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับเสียอาการเสียหลักไม่ค่อยจะดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่2กันต่อครับเปิดฉากมาทางด้านพลังชัยพยายามเข้ามาครับแต่เพชรน้ำเอกคอยไล่แขนคอยกดเอาไว้ครับเอาเสียซ้ายมาแต่เพชรน้ำเอกแกนเอาไว้ครับจะเกียร์ไม่ล้มครับแลกกันอยู่ที่มุมละครั้งโอ้โหจะพลิ้วและเร็วจริงครับธนาเพชรน้ำเอกดูครับตีขวาต้องน้ำชัยพยายามจะเด้งซ้ายนะครับแยกออกอีกครั้งครับมีเสียบคืนตลอดครับทางด้านเพชรน้ำเอกไม่ยอมเสียเปรียบครับไปรีรีรอไม่ดีอาร์นะครับโหนได้ครับแต่โดนเสียบตามน้ำเข้ามาอีกแล้วครับธนาต้องน้ำชัยลัดล่างเอาไว้ถอดมาโดนทางด้านก้องน้ำชัยเด้งไปด้วยซ้ายก่อนครับเอาละครับนี่ครับไปเกี่ยวเชือกกรรมการสนธยาเตือนเลยครับโอ้ไม่ได้ครับไม่เอาครับไปถือว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ครับจังหวะเกี่ยวเชือกเมื่อสักครู่นี้เพชรน้ำเอกเอาละเน้นมากขึ้นเข้าไปมีหมัดมาเสริมเอาละครับมีหมัดเหมือนกันทางด้านเพชรน้ำเอกก้องน้ำชัยคิดช้าทำช้าแบบนี้นั้นชักจะไม่ดีเหมือนกันครับเอาละครับเดินหน้าเข้าหาครับเพชรน้ำเอกเตะล่างก่อนครับให้เสร็จจังหวะแล้วเด้งด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายแล้วตั้งกำแพงเอาไว้เลยครับโอ้เป็นชุดใหญ่ๆจากเพชรน้ำเอกครับหมุนไปเสียบไปปั้มไปครับแม่เป็นชุดที่ทางด้านเพชรน้ำเอกนี่เรียกว่าฉายเป็นชุดครับกล้องน้ำชัยนั้นที่ว่ามีหมัดดีๆเนี่ยตอนนี้นั้นเมื่อกลับเปลี่ยนแผนมาเลือกที่จะเล่นวงในครับเพชรน้ำเอกจิ้มลำตัวต้องฉากออกมาครับกล้องน้ำชัยเพชรน้ำเอกไล่ต้อนครับต้อนน้ำชายแม่ทำท่าจะไปไม่เป็นครับเกมการชกเริ่มขึ้นอัดขึ้นมาโอ้โหนี่ครับโดนแข้งขวาอีกแล้วครับไล่จีไล่เบียดต่อเลยครับเพชรน้ำเอกต้อนน้ำชายสลับเสียบซ้ายแล้วบิดมาเด้งด้วยขวาครับเพชรน้ำเอกโอ้ตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับทางด้านเจ้าเพชรน้ำเอกนักชกจากสุรินทร์ครับนี่นะครับจังหวะเหลี่ยมปั้มเหลี่ยมเสียบนี่ดูว่ายิ่งชกยิ่งไหลลื่นครับวงในของทางด้านเพชรน้ำเอกนะครับโอ้ไม่มีผ่อนเลยครับธนาเพชรน้ำเอกเสียบด้วยซ้ายเด้งด้วยซ้ายแล้วต้องยกสกัดไว้ก่อนตอนนี้ได้แต่ป้องกันตัวครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับเคลียร์ล่างให้เสียจังหวะแล้วแทงตามเข้ามากับเพชรน้ำเอกนะครับถึงแม้ว่าธนาต้องนำชัยจะพยายามขวางเอาไว้ครับแต่บอกว่าวันนี้ขวางไม่อยู่จริงๆความพยายามลูกตื้อของธนาเพชรน้ำเอกนี่มีมาเรื่อยๆครับเสียบขวายัดซ้ายครับต้องนำชัยน่าจะมาแต่ละทีนั้นโอ้ต้องบอกว่านานไปหน่อยครับรอนานเกินไปหรือเปล่าก็น้ำชัย
ต้องเล่นเกมต้องสปีดเกมมากกว่านี้ครับครับเด้งด้วยซ้ายครับมาแล้วครับธนาก้องนำชัยพยายามจะเค้นแล้วแต่ดูครับโอ้ถึงแม้ว่าพอจะเริ่มเฮครับแกก็มาช้าลงครับก้องนำชัยพุ่งเข้ามาปันที่สองขวาโดนบวกครับหมดยกที่สองครับได้พอสมควรเลยครับอาวุธที่มาเร่งในช่วงท้ายเกมนั้นก็ทำเอาเจ้าเพชรน้ำเอกมีอาการเล็กๆให้เห็นครับไม่รู้ว่าเป็นการเห็นแสงสว่างที่ปลายวงหรือไม่ก็เตะขวาใส่ครับแล้วพยายามจะจิ้มลำตัวสวนเลยครับธนาเพชรน้ำเอกแต่ว่าถ้าช้านั้นไม่ดีครับเพชรน้ำเอกแกเร็วครับเอาเลยครับยกสุดท้ายครับนี่นะครับยกนี้ทางด้านก้องนำชัยต้องชิงเดินครับปลายยกเริ่มทำเกมกระเตื้องขึ้นมาเอาละครับวงในโดนเสียบนะครับปั๊มเต็มๆครับทางด้านเด้งตีครับทางด้านเพชรน้ำเอกครับก้องนำชัยพยายามจะเลือกไปที่วงในเจอเคียก่อนแล้วเสียบด้วยซ้ายนี่เลยครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นเสียจังหวะก่อนนะครับแล้วแกก็ตีตามน้ำเข้ามาสวยๆครับธนาเพชรน้ำเอกนี่ครับหลากหลายจริงๆครับนักชกจากสุรินทร์รายนี้เอาครับกระโจนหูให้เขาลอย2ชั้นจากเพชรน้ำเอกครับยังไม่ผ่อนเกมครับยังไม่พอใจผลงานต้องเร่งต่อครับเพชรน้ำเอกดูดีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ไม่ยั้งเลยครับกรรมการลากออกมาหุบสายโอ้ยล้มช้างยืนครับแต่ว่าดีใจกล้าไปหน่อยครับก้องนำชัยนะครับต้องเดินหน้าต่อแล้วก็ก้องนำชัยได้ลุ้นได้เฮนะครับแบบนี้ครับเล่งมาสุดสปีดครับก้องนำชัยมีเดี่ยวแรงเท่าไหร่เนี่ยงัดมาให้หมดครับเอาละครับวงในจากเพชรน้ำเอกเริ่มทำเกมขึ้นมาโอ้จับลูกนี้ก้องนำชัยยังคืนไม่ได้ครับเอาละครับพอได้เฮได้ฮาเมื่อสักครู่นี้ได้ใจเหมือนกันครับก้องนำชัยพยายามจะเดินจี้นะครับวางแข้งขวากับก้องนำชัยหยับเล่นงานฐานล่างทิ้งด้วยหมัดขวานะครับเพชรน้ำเอกเด้งตีโอ้ดูอ้าวจะไปกระตุกเขาครับแต่ตัวเองนั้นไปอยู่ด้านล่างครับเสียหลักไปหน่อยครับแบบนี้นี่แหละครับทางด้านเพชรน้ำเอกนี่หักเขาเราล้มครับลูกนี้แม่เสียท่าเสียเชิงนิดนึงเอาละครับพยายามจะไปจับเดินเบียดครับซ้ายขาเพชรน้ำเอกเด้งตีแล้วก็นำชัยตอนนี้อาศัยลูกทำแล้วป้องกันครับเอาละครับมั่นใจเกินไปหรือเปล่าก้องนำชัยยังไม่จบเกมครับอย่าเพิ่งสรุปครับมีหน้าที่ฮึดต้องออกอาวุธต่อไปเพชรน้ำเอกจับมาเสียบแล้วขวางเอาละครับสงครามมันยังไม่จบครับจะรีบนับศพทหารนั้นไม่ได้กรรมการสัทยาแงะอีกแล้วก็ต้องแงะออกมาครับจับมาก้องนำชัยเข้าไปหารับแข้งขวาไปก่อนครับเพชรน้ำเอกเตะขวาตามพยายามจะเบิ้ลแข้งขวาครับไปโดนต่อยครับทางด้านก้องนำชัยก็เทียบตามเอาละครับเริ่มเล่นเกมมาอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่ว่าต้องการแบบนี้ครับกองเชียร์ต้องการแบบนี้แบบต่อเนื่องด้วยครับนี่นะครับก็พยายามกระตุ้นก้องนำชัยบอกต้องมีลูกหลากหลายต้องมีลูกเดินมากกว่านี้ครับเอาละครับพยายามจะขยับต่อครับก้องชัยปักที่สองซ้ายเพชรน้ำเอกคืนด้วยแข้งสลับซิปโดนเหลี่ยมอีกทีครับโอ้ครับไล่ที่เข้ามาฟันด้วยศอกขวาครับก้องนำชัยแล้วพุ่งเข้ามาเสียบเอาหลุดครับโดนลงโทษเลยครับโอ้หลวมนิดหลวมหน่อยนี่โดนลงโทษเลยครับนี่ครับคอยเก็บรายละเอียดเอาไว้ครับทางด้านเพชรน้ำเอกหลวมมาเมื่อไหร่นี่แกกระซวกไม่เลิกครับครับปักด้วยศอกขวาอีกครั้งครับก้องนำชัยมาเร่งตอนนี้ทันไม่ทันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่4ของรายการครับรุ่นน้ำหนักพิกัด61กิโลกรัมก้องนำชัยสิงห์วังชาในมุมแดงจากบุรีรัมย์กับเพชรน้ำเอกวิรยุทธ์ปามจากสุรินทร์ในมุมน้ำเงินครับโอ้บานไกลเลือนเคียงครับได้เฮได้ฮาจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับนี่ครับพยายามจะเตะปัดล่างก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นทางด้านเพชรน้ำเอกที่เสียท่าไปครับแล้วหักเขาเนี่ยเราล้มเองครับโอ้โหและหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนจะได้ใจในช่วงขณะหนึ่งครับโอ้โหพุ่งเข้ามาแทงถึงยอดอกเลยครับอะไรครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินเท่านั้นครับไปบนเวทีเลยครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for Blue and Red Corner. Max Muay Thai Facebook Page.
มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไป Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Draw Summer up.อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับช่วงหน้าร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก48กิโลกรัม Don't go anywhere witness the 48 kilogram champion challenge when we come back and this is the Club Fight Champion Challenge